อยากให้ตับอ่อนแข็งแรง9อาหารที่ไม่ควรพลาดหลายคนถามพี่ปรามาเลยพี่ปราตับอ่อนนะมันเป็นอวัยวะที่สำคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะได้อาหารอะไรก็ตามที่บำรุงตับอ่อนของเราให้แข็งแรงวันนี้คำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วถ้าใครฟังคลิปนี้จนจบจะได้รับสิ่งนั้นทันทีและอย่าลืมรีบกลับไปทานเพื่อบำรุงตับอ่อนของเราและที่สำคัญกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราและถ้าสนใจ YouTube เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โห9อาหารที่บำรุงตับอ่อนนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนตับอ่อนเป็นอวัยวะหนึ่งที่อยู่ในระบบย่อยอาหารพี่ปราบอกเลยมันทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยสร้างอินซูลินแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโอ้โหถ้าเขาทำงานผิดปกติไปไม่อยากบอกเลยอาจเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและตับอักเสบได้ดังนั้นเรามากินอาหารที่บำรุงตับอ่อนกันเถอะแต่ก่อนอื่นพี่ปราอยากย้ำเลยหน้าที่สำคัญของตับอ่อนมีอยู่2ประการด้วยกันคือประการแรกเป็นอวัยวะที่สร้างน้ำย่อยให้ลำไส้เล็กย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วนำสารอาหารที่ได้จากการย่อยมาเปลี่ยนแปลงเป็นสารอาหารที่เหมาะกับการใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายประการที่2คือการสร้างอินซูลินเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคราวนี้เรามาดูเลยว่าโอ้โหถ้าเรากินอาหารที่เรียกว่ามากเกินความต้องการเช่นกินอาหารที่น้ำตาลสูงไขมันสูงมากตับอ่อนก็ต้องทำงานหนักและอ่านสึกสภาพได้ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นเบาหวานจากการที่ร่างกายไม่สามารถจัดการกับอินซูลินได้หรือโรคตับอักเสบดังนั้นเราควรเลิกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพของตับอ่อนมาลองดูกันเลย9อาหารที่พี่ปราบอกนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนข้อที่1ไขมันดีไขมันดีจะบำรุงตับอ่อนของเราได้มากไขมันดีจากอาหารก็คือพวกกรดไขมันโอเมก้า3ที่ได้จากไข่ไก่ปลาถั่วชนิดต่างๆและน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่ารวมทั้งกรดไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันจากเมล็ดพืชต่างๆปลาไขมันสูงและกรดไขมันโอเมก้า6ที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงตับโดยสามารถหาโอเมก้า6ได้จากอะโวคาโดน้ำมันพืชแทบทุกชนิดแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรกินไขมันเกินวันละ50กรัมเพื่อให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานจากไขมันที่เรากินเข้าไปได้หมดไม่เหลือค้างจนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ข้อที่2น้ำเปล่าโอ้โหน้ำเปล่าเนี่ยนะบำรุงตับอ่อนแน่นอนน้ำจะเข้าไปช่วยชะล้างสารพิษในร่างกายพี่ปราบอกเลยว่าช่วยให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นดังนั้นเราควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ8แก้วต่อวันหรือไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตรต่อวันสำคัญนะพี่ปราไม่ได้พูดเล่น3ผักตระกูลกะหล่ำผักตระกูลกะหล่ำเลยพี่ปราใช่เลยผักตระกูลกะหล่ำผักตระกูลกะหล่ำเช่นกะหล่ำปีดอกกะหล่ำบรอกโคลีเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าไฟเบอร์และในกะหล่ำยังมีกลูโคซิโนเลตซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็งที่เกิดจากสารเคมีต่างๆแต่ก็ควรจะเลือกรับประทานผักที่ปลอดสารพิษเพื่อให้มั่นใจว่าเราเนี่ยโอ้โหจะไม่รับสารเคมีเข้าไปมากมายข้อที่4ผลไม้ผลไม้ผลไม้4ผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เชอร์รี่หรือผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายหรือจะเลือกกินผลไม้น้ำตาลต่ำในปริมาณเหมาะสมก็ได้ไม่กระทบกับการหลั่งอินซูลินของร่างกายมากจนผลเสียส่งให้เกิดกับตับอ่อนข้อที่5โอ้โหแค่4ข้อเราก็ยังรู้สึกเลยว่ามันสำคัญมากๆข้อที่5เนื้อสัตว์ไม่ติดมันสำคัญมากๆเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแน่นอนโปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับและอาหารโปรตีนสูงก็คือเนื้อสัตว์พี่ปราเน้นเลยโดยเราควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและพยายามเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ใช้วิธีปรุงสุกด้วยการนึ่งต้มหรือย่างแทนการทอดโอ้โหเพราะเรากินของทอดมากๆไขมันในร่างกายของเราจะยิ่งสูงขึ้นข้อที่6กระเทียม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 เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆแล้วเชื่อไหมว่ากระเทียมช่วยบำรุงตับอ่อนของเราได้อย่างดีมากแล้วบำรุงอย่างไรพี่ปามีคำตอบโอ้แต่อย่าลืมถ้าเราจะทานอะไรพี่ปายังย้ำหรือมี2ด้านเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ทานซ้ำๆเราต้องทานสารอาหารที่มันเรียกว่าหมุนเวียนกันอ่ะมาฟังเรื่องกระเทียมต่อกระเทียมจากงานวิจัยและการศึกษาพบว่าคนที่ชอบกินกระเทียมมีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนลดลงถึง 54% เพราะกระเทียมมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง
ช่วยป้องกันเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายและบำรุงตับอ่อนไปในตัวอีกทั้งที่สำคัญกระเทียมยังช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินและลดปริมาณน้ำตาลในเลือดดังนั้นพยายามกินกระเทียมสดเวลา2กลีบหรืออย่างน้อยกินกระเทียมจากอาหารได้แต่ละมื้อเรียกว่าก็ดีเลยข้อที่7ถั่วอุ๊ยถั่วอร่อยมากเลยแต่พี่ปานเน้นย้ำนะถั่วที่เราทานไม่ใช่ถั่วที่โรยเกลือจนเค็มไม่ใช่ถั่วที่ไปเคลือบน้ำตาลเคลือบเนยเคลือบอะไรจนมันหวานแล้วมันจะทำให้เกิดอันตรายนอกจากน้ำตาลในเลือดสูงแล้วไขมันในเลือดก็จะสูงด้วยเกิดไขมันพอกตับได้ถ้าเรากินแป้งกับน้ำตาลมากจนเกินไปมาฟังกันเลยค่ะเรื่องถั่วนอกจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเรายังกินโปรตีนจากพืชยังถั่วต่างๆเช่นถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถั่วหวานถั่วแระถั่วเหลืองเต้าหู้เป็นต้นแต่นมอัลมอนด์การดื่มนมอัลมอนด์จะช่วยให้เราได้กรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มนมวัวทั่วไปและนอกจากนี้ยังได้สารต้านอนุมูลอิสระจากอัลมอนด์เพิ่มด้วยแต่เลือกชนิดที่น้ำตาลน้อยๆเราจะได้ไม่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกันนะคะอ่ะที่สำคัญข้อ9โยเกิร์ตโยเกิร์ตหลายคนชอบโยเกิร์ตและบางคนก็ทานโยเกิร์ตเพื่อลดน้ำหนักแต่ที่สำคัญอย่าเป็นโยเกิร์ตที่มีความหวานมากจนเกินไปโยเกิร์ตจากการศึกษาพบว่าร่างกายควรได้รับโยเกิร์ตไขมันต่ำในปริมาณ3ถ้วยต่อวันหรือถ้าเราทานอยู่พี่ปาก็บอกเลยว่าถ้าเรามีการทานโยเกิร์ตมันจะเป็นข้อดีเพราะโยเกิร์ตมีแบคทีเรียชนิดดีต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนและมีส่วนปกป้องระบบการทำงานของลำไส้และตับอ่อนได้อีกทางทั้งนี้การกินเพื่อบำรุงตับอ่อนก็ควรเลือกกินโยเกิร์ตไขมันต่ำน้ำตาลน้อยยังกรีดโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบโลว์แฟตจะดีมากๆเลยคราวนี้เรามาดูเลยว่าโอ้โหเรารู้แล้วว่าอาหารอะไรที่เราควรจะรับประทานเพื่อที่จะบำรุงตับอ่อนของเราแล้วพี่ปลาคะมันมีอาหารที่เราไม่ควรจะรับประทานไหมหรือหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตับอ่อนของเราต้องทำงานหนักมากเกินไปคำตอบก็คือมีค่ะมีอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตับอ่อนของเราทำงานหนักมากเกินไปมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนอาหารที่ควรเลี่ยงนอกจากอาหารที่ควรกินเพื่อบำรุงตับอ่อนแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำลายตับอ่อนได้ดังนี้ 1. อาหารประเภทอาหารโทษมันไม่ดีเลยทำให้ไขมันพอกตับเราเกิดขึ้นง่ายๆ 2. อาหารรสจัดทุกวันจัดเค็มจัดมันจัด 3. อาหารไขมันสูงรวมทั้งเนื้อสัตว์ติดมันและเนย 4. อาหารที่มีน้ำตาลสูงทั้งขนมและเครื่องดื่ม 5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอันนี้อันตรายอยู่แล้วไม่ควรจะรับประทาน6. ผลิตภัณฑ์จากนมหากต้องการดื่มนมควรเลือกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อใหญ่จะเต็มโอ้โหเพราะว่าการรับประทานอาหารครั้งละมากๆอาจเพิ่มภาระให้ตับอ่อนของเราทำงานมากเกินไปกินให้พออิ่มแบ่งเป็นมื้อเล็กๆวันละ 5-6 มื้อก็พอที่สำคัญพี่ปราอยากให้เราเนี่ยมีการดูแลร่างกายและตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเพื่อที่จะได้รู้ว่าขณะนี้สุขภาพของเรามีปัญหาอะไรหรือไม่แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆพี่ปราส่งให้ทุกวันเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ